เขาเอาคนมาสัมภาษณ์นะเกี่ยวกับเรื่อง Warhammer 40k ผมก็ไปดูผมบอกเลยผมเป็นแฟนแท้พี่โปจินะครับเนี่ยดูชาแนลเขาหลายคลิปเลยและแรงบันดาลใจของไอ้คลิปของพี่โปจินะครับก็ทำให้ผมมาทำคลิปหลายคลิปเลยนะและคราวนี้ไปดูเอ้ยมันฮึกเหิมเว้ยมาเราน่าจะทำ Warhammer 40k ในแบบของตัวเองบ้างดีกว่านะมีภาพประการใดเขียนแก้ได้เลยนะครับย้อนกลับไปในยุคสมัยมนุษย์ยุคหินมนุษย์นั้นได้แงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวซึ่งเวลาก็ผ่านไปการเวียนว่ายตายเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของคนคนหนึ่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของอารยธรรมโบราณปรากฏขึ้นและดับสูญไปทีละอย่างบางทีสิ่งนี้อาจจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์พอถึงยุคสมัยที่มนุษย์นั้นปล่อยให้เผ่าพันธุ์ของตัวเองไปสู่ห้วงอวกาศพวกเขามีราคาที่ต้องจ่ายไม่ว่าอย่างไรก็ตามราคาที่ต้องจ่ายเหล่านี้ไม่มีทางลืมได้อย่างง่ายดายแม้กระทั่งในช่วงศตวรรษที่40สิ่งนี้ก็ยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาย้อนกลับไปในสมัยมนุษยชาติในช่วงศตวรรษที่15หลังจากการพัฒนามาอย่างยาวนานมนุษย์เริ่มออกห่างจากดาวแม่หรือก็คือเทอร์ราอย่างช้าๆด้วยพาหนะที่มีความเร็วต่ำกว่าแสงพวกเขาเริ่มออกจากระบบสุริยะไปตั้งรกรากในกาแล็กซี่โดยรอบดาวอังคารดาวพฤหัสดวงจันทร์ดาวเสาร์ดาวเนปจูนทั้งหมดนี้ล้วนมีร่องรอยของอารยธรรมมนุษย์ทั้งสิ้นในขณะเดียวกันมนุษย์ก็เริ่มล่าอาณานิคมไปยังอวกาศที่ไกลแสนไกลในบางอาณานิคมนั้นอยู่ห่างจากโลกเป็นอย่างมากพวกเขาอาศัยพาหนะที่ความเร็วไม่เท่าแสงเพราะฉะนั้นล่ะก็ระยะเวลาในการเดินทางนั้นจะต้องกินเวลาหลายชั่วอายุคนหรืออาจจะเป็นหลายสิบชั่วอายุคนเลยเพื่อไปถึงอาณานิคมอันไกลโพ้นมนุษย์นั้นก็เริ่มเป็นตัวของตัวเองพวกเขานั้นเริ่มมีระบบการปกครองที่เป็นอิสระจากดาวแม่ในช่วงศตวรรษที่18พวกเขานั้นได้คิดค้นเครื่องยนต์วาร์ปเครื่องจักรชั้นสูงและทรงพลังสามารถฉีกความเป็นจริงในจักรวาลได้แต่อย่างไรเสียก็ตามเครื่องยนต์วาร์ปนั้นเป็นโลกแห่งพลังงานที่บริสุทธิ์มันเหมือนกับกระจกที่สะท้อนจักรวาลทางกายภาพแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อจักรวาลที่แท้จริงด้วยกาลอวกาศและกฎฟิสิกส์ต่างๆไม่สามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของเครื่องยนต์วาร์ปนี้ได้มันมีทั้งการคาดเดาไม่ได้และซับซ้อนการไหลของพลังงานและปัญหาอื่นจึงทำให้การนำเครื่องยนต์วาร์ปนั้นมาใช้เป็นอันตรายแต่ยานอวกาศหลายๆลำก็ย่อมติดตั้งเครื่องยนต์วาร์ปนี้นอกจากนี้นั้นการใช้เครื่องยนต์วาร์ปนี้ทำให้เกิดความเป็นจริงที่ไม่แน่นอนต่อการละอวกาศและพื้นที่การเดินทางที่เร็วกว่าแสงโดยผ่านวาร์ปนั้นจากการเดินทางที่เคยใช้เวลาหลายร้อยปีจึงสำเร็จได้เพียงไม่กี่เดือนเทคโนโลยีการบินข้ามอวกาศนี้เร่งการขยายตัวของมนุษยชาติเป็นอย่างมากเขาพวกเขานั้นสามารถขยายอาณานิคมไปยังที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ก่อนหน้านี้นอกจากนี้นั้นเครื่องยนต์วาร์ปนั้นก็จะช่วยกระชับการสื่อสารของมนุษย์ได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีที่พัฒนามาอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานี้มนุษย์นั้นได้คิดค้นปัญญาประดิษฐ์อันทรงพลังที่สามารถผลิตเทคโนโลยีจำนวนมากที่เป็นเบื้องหลังในการก่อสร้างอารยธรรมได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่นั้นไม่ทราบถึงอันตรายที่แท้จริงของเครื่องยนต์วาร์ปเครื่องยนต์วาร์ปนั้นช่วยฉีกกฎแห่งอวกาศและการเวลาและมันช่วยสะท้อนมิติคู่ขนานที่เป็นเหมือนกระจกในจักรวาลและมิตินั้นเองก็มีสายตาจำนวนมากกำลังจับจ้องมนุษยชาติอย่างเงียบๆจนกระทั่งถึงปีศตวรรษที่22ได้มีเหล่าผู้ใช้พลังจิตปรากฏตัวขึ้นเป็นจำนวนมากในเหล่ามนุษยชาติซึ่งนักพลังจิตเหล่านี้นั้นถูกเรียกว่าไซเคิลซึ่งเป็นรูปแบบมนุษย์ชนิดหนึ่งที่สามารถสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเครื่องยนต์วาร์ปและสามารถใช้อำนาจพลังจิตของพวกเขานั้นบังคับพลังงานวาร์ปได้แม้ว่าความสามารถของไซเคิลเหล่านี้นั้นจะได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าใช้ได้จริงแต่พวกเขานั้นไม่ใช่คนกลุ่มแรกที่มีความสามารถเช่นนี้ว่ากันว่าเมื่อนานมาแล้วก่อนที่มนุษย์จะทะยานขึ้นสู่อวกาศย้อนกลับไปในยุคสมัยป่าเถื่อนในบรรดาชนเผ่าโบราณบางเผ่าก็มีผู้ใช้พลังแบบนี้ด้วยซึ่งคนเหล่านี้ก็จะถูกเรียกว่าหมอผีซึ่งเหล่าหมอผีนะครับก็ได้เรียนรู้ศิลปะและเชี่ยวชาญความสามารถชนิดนี้และว่ากันว่าเหล่าหมอผีที่เป็นมนุษย์กายพันกลุ่มแรกของมวลมนุษยชาตินั้นได้ถูกนำมาเป็นเนวิเกเตอร์ที่จะถูกนำไปเป็นต้นแบบของการสร้างเครื่องยนต์วาร์ปเหล่าเนวิเกเตอร์เหล่านี้นั้นมียีนในการนำทางพวกเขาสามารถนำทางยานอวกาศที่มีเทคโนโลยีอันทรงพลังแห่งยุคสามารถสังเกตการไหลของพลังงานที่คาดเดาไม่ได้พวกเขาสามารถนำทางยานอวกาศเดินทางผ่านพื้นที่ย่อยแห่งจักรวาลและสามารถไปยังจุดหมายได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำการเกิดขึ้นของเหล่าเนวิเกเตอร์เหล่านี้นั้นได้เป็นต้นแบบของเครื่องยนต์วาร์ปในเวลาต่อมาและจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาของอารยธรรมมนุษย์ต่อไปและตอนนี้อาณานิคมของมนุษย์ได้แผ่ขยายออกไปเกือบถึงขอบเขตทั้งหมดของกาแล็กซีโลกจำนวนนับไม่ถ้วนถูกยึดครองและพัฒนา
เทคโนโลยีอันทรงพลังถูกคิดค้นขึ้นมาอย่างนับไม่ถ้วนผู้คนในยุคนี้ดำรงชีวิตอย่างมีอารยธรรมและมั่งคั่งในขณะเดียวกันปัญหาทางสังคมนั้นก็ยิ่งหยิ่งพยองพลังงานของเทคโนโลยีนี้กลายเป็นความจริงระบอบการปกครองของมนุษยชาตินั้นถูกรวมเข้าด้วยกันภายใต้ความเฉลียวฉลาดของเทคโนโลยีในช่วงเวลานี้มนุษย์ยังได้พบกับเหล่ามนุษย์ต่างดาวพวกเขานั้นได้ทำสงครามกับเหล่าเอเลี่ยนเหล่านี้แต่ด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าแข็งแกร่งกว่ามนุษยชาติสามารถเอาชนะความขัดแย้งเหล่านี้ได้กองทัพเอเลี่ยนนับ10ได้บรรลุข้อตกลงสนธิสัญญาที่จะไม่ลุกลามมนุษย์อารยธรรมของมนุษย์มาถึงจุดสูงสุดในเวลานี้ยุคนี้ถูกเรียกว่ายุคทองแต่ว่าอย่างที่ได้พูดไปทุกอย่างนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายในทางกลับกันยุคทองแห่งความรุ่งโรจน์นี้ก็หมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วในช่วงศตวรรษที่23เดิมทีมนุษย์นั้นได้สร้างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อให้บริการแก่ตัวเองแต่ด้วยเหตุผลบางประการที่ไม่ทราบสาเหตุเหล่า AI เหล่านี้ได้ทรยศผู้สร้างหุ่นยนต์รับใช้หันมาต่อต้านมนุษย์จึงเกิดสงครามที่น่าสลดใจอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนการจลาจลของ AI ครั้งนี้ใหญ่หลวงมากดังนั้นการทำสงครามกับ AI ครั้งนี้นั้นทำให้มนุษย์นั้นพิการดวงดาวแต่ละดวงได้ถูกทำลายแม้กระทั่งอารยธรรมบนดาวเคราะห์ต่างๆนั้นได้ถูกโยนขึ้นไปในอวกาศเป็นขยะ AI ยังมีเหล่านาโรบอทที่สามารถกินคนได้ทั้งโลกพวกมันนั้นสร้างความหายนะในทุกพื้นที่รายละเอียดของสงครามนั้นได้หายไปตามกาลเวลาแต่เอาเป็นว่ามนุษย์นั้นสามารถคงอยู่รอดได้จากการล้มตายอย่างน่าเจ็บปวดและชนะสงครามครั้งนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเทคโนโลยี AI ก็ได้ถูกห้ามโดยเด็ดขาดการขยายอารยธรรมของมนุษย์นั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสงครามในครั้งนี้ทำให้มนุษย์เข้าใจว่าการไร้ AI นั้นทำให้ยุคทองของพวกเขาได้สิ้นสุดลงแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่จะตามมาหลังจากที่มนุษย์เพิ่งจัดการกับกบฏ AI ไปได้ในยุคสมัยศตวรรษที่25ได้มีพายุอวกาศแปรปรวนขนาดใหญ่การเดินทางในอวกาศที่พบเห็นได้ทั่วไปก่อนหน้านี้นั้นตอนนี้กลายเป็นการผจญภัยที่อันตรายยานอวกาศในขณะที่ทำการวาร์ปนั้นได้ถูกกระแสพลังงานบางอย่างพุ่งเข้าโจมตีหรือบางทีมันก็อาจจะปรากฏและปลายทางทำให้ยานอวกาศเหล่านั้นหลุดจากการควบคุมและบางครั้งยานอวกาศเหล่านี้นั้นก็ไม่สามารถแล่นออกจากวาร์ปได้และติดอยู่ภายในมิติวาร์ปเป็นเวลากว่าหลายแสนปีและสิ่งนี้เองก็จะตามมาด้วยเสียงโหยหวนของผู้คนที่ทรมานจากการไม่สามารถออกจากมิติวาร์ปนี้ได้พายุอวกาศเหล่านี้นั้นทำให้การเดินทางข้ามกาแล็กซีเป็นอัปพาตอาณานิคมของมนุษย์ที่กระจัดกระจายอยู่ท่ามกลางแต่ละดวงดาวนั้นเริ่มจะถูกตัดขาดซึ่งกันและกันและเนื่องจากขาดการติดต่อกับดาวดวงอื่นอย่างกระทันหันดาวแต่ละดวงได้ตกลงสู่ความอลหม่านและนี่ยังรวมไปถึงเหล่ามนุษย์ต่างดาวที่ได้ทำการฉีกสนธิสัญญากับมนุษย์และได้ทำการปล้นเหล่าอาณานิคมของมนุษย์ที่โดดเดี่ยวเดียวดายแต่นี่ไม่ใช่ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดก็คือพายุอวกาศแปรปรวนนี้ได้เกิดทำให้มนุษย์นั้นกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมได้มีมนุษย์กลายพันธุ์และเหล่าไซเคอร์อีกมากมายปรากฏขึ้นในสังคมโลกทันทีการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมจำนวนมากเหล่านี้นั้นสร้างความวุ่นวายให้สังคมอย่างต่อเนื่องซึ่งบางโลกนั้นก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักแต่บางโลกนั้นก็ได้ถูกควบคุมโดยเหล่าไซเคอร์และเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์ในการขึ้นมาปกครองโลกนั้นแทนในขณะที่พายุวิปริตนี้ยังคงดำเนินต่อไปหลายร้อยปีต่อมาอารยธรรมในโลกเดิมหรือเทอร่านั้นก็เริ่มถดถอยเทคโนโลยีเริ่มสูญหายระบบเริ่มพังทลายอาณานิคมหลายแห่งเริ่มกลายเป็นเหมือนกับคนโง่สังคมสายศาสตร์ระบบศักดินามืดและยังมีอารยธรรมดาวเคราะห์ที่ห่างไกลอีกเริ่มเสื่อมโทรมจนกระทั่งมาถึงยุคหินเลยส่วนตัวโลกหรือดาวเทอร่านั้นก็ได้เกิดเหล่าขุนศึกมนุษย์กลายพันธุ์และเหล่าไซเคอร์ก็ทำการต่อสู้กันเดิมทีในระบบสุริยะนั้นดาวอังคารครั้งหนึ่งเคยเป็นฐานอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติก็ถูกตัดขาดจากโลกเป็นเวลายาวนานกว่าหลายศตวรรษผู้คนที่อยู่อาศัยที่นี่ส่วนใหญ่เป็นช่างเทคนิคพวกเขานั้นได้ทำการก่อตั้งศาสนาที่คลั่งไคล้การบูชาที่สุดโต่งโดยพวกเขานั้นจะบูชาเทคโนโลยีที่เคยทำให้พวกเขารุ่งเรืองแต่ตอนนี้ได้กลายเป็นตำนานไปแล้วแต่ว่าบางดวงดาวนั้นก็สามารถรอดพ้นจากเหตุการณ์เหล่านี้ได้แต่หลังจากที่พวกเขารอดแล้วพวกเขาก็ได้ตระหนักรู้ว่าทั้งระบบและเทคโนโลยีของพวกเขานั้นเริ่มเสื่อมโทรมและสูญเสียไปไม่น้อยและในส่วนลึกของจักรวาลได้มีดาวเคราะห์ที่โดดเดี่ยวดวงหนึ่งที่ถูกควบคุมโดยไซเคอร์ซึ่งดาวดวงนี้นั้นก็ได้โดนสิ่งที่แปลกประหลาดและน่าสยดสยองที่สุดเท่าที่เคยมีมามีตำนานเล่าว่าดาวดวงนี้นั้นถูกฝูงปีศาจจากโลกอื่นที่ก้าวข้ามอุปสรรคระหว่างความจริงและจินตนาการหลั่งไหลออกมาจากเส้นทางวาร์ปเก็บเกี่ยวและสังเวยโลกทั้งใบอารยธรรมมนุษย์ถดถอยเหมือนหอคอยถล่มเทคโนโลยีที่ทรงพลังนับไม่ถ้วนได้ถูกลืมเลือนไปแล้วคุณธรรมและความก้าวหน้าในอดีตถูกลากทิ้งสิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงความโกลาหลและการฆ่ากันอย่างต่อเนื่องจากนี้ไปมนุษยชาติ
จะไม่สามารถเรียกคืนจุดสูงสุดของยุคทองได้อีกแล้วในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับอารยธรรมทั้งหมดได้มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นไม่มีใครรู้ชื่อที่แท้จริงของเขาหรือแม้กระทั่งอดีตของเขาก็ยังเป็นปริศนาแต่ว่าในภายหลังชื่อของเขานั้นก็จะถูกถ่ายทอดไปยังเหล่ามวลมนุษยชาติที่สิ้นหวังทั่วกาแล็กซีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นก็คือเอ็มเพอเรอร์หรือจักรพรรดิซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับเอ็มเพอเรอร์นั้นมีน้อยมากบางเรื่องก็เป็นเพียงแค่ตำนานที่คนเล่าขานเท่านั้นว่ากันว่าเอ็มเพอเรอร์นั้นอยู่มานานก่อนที่มนุษย์นั้นจะสร้างเมืองแห่งแรกของตนเองเสียอีกเขามีร่างกายที่แข็งแกร่งและเป็นอมตะเอ็มเพอเรอร์นั้นรักเพื่อนมนุษย์ของเขามากในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์เขามักจะซ่อนตัวอยู่ในฝูงชนสะสมความรู้ทุกประเภทอย่างเงียบๆเพื่อที่จะรักษาเผ่าพันธุ์ของตนเองไว้เขามีวิสัยทัศน์สำหรับมนุษย์ในช่วงเวลาต่างๆเขานั้นยังมีส่วนช่วยให้มนุษย์นั้นเจริญก้าวหน้าทางอารยธรรมในด้านต่างๆอีกด้วยบางครั้งเอ็มเพอเรอร์ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์บางครั้งเขาก็เป็นผู้นำทางศาสนาเขามีอายุที่ยืนยาวเขาเรียนรู้วิธีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและควบคุมพลังจิตของเขาอย่างเชี่ยวชาญดังนั้นเอ็มเพอเรอร์จึงเป็นผู้ที่มีพลังจิตที่ทรงพลังที่สุดในหมู่มนุษย์เอ็มเพอเรอร์นั้นรู้ความจริงของการวาร์ปแท้จริงแล้วการเดินทางผ่านวาร์ปไปยังพื้นที่ย่อยแห่งจักรวาล นั้นมันมีอะไรซับซ้อนกว่าที่มนุษย์คาดคิดและใช่แล้วพื้นที่ย่อยในการวาร์ปนั้นมันเหมือนกับกระจกที่ส่องสะท้อนโลกแห่งความเป็นจริงสะท้อนให้เห็นความคิดอันหลากหลายของผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายทั้งอารมณ์จิตวิญญาณในช่วงยุคแรกเริ่มของการบุกเบิกอวกาศความคิดจิตใจของมนุษย์นั้นยังไม่แข็งแกร่งจนเกินไปและมันก็ได้เลือนหายไปกับกระแสพลังวิปริตเหล่านี้แต่ว่าด้วยการเพิ่มขึ้นของเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มชาญฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆและมีอารมณ์ที่หลากหลายความคิดที่ทรงพลังและสมบูรณ์ที่สุดบางส่วนแนวคิดบุคลิกต่างๆถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ย่อยและมันนั้นได้ก่อเกิดเทพแห่งความวิปริตเทพเจ้าเหล่านี้เป็นเทพเจ้าที่โกลาหลและชั่วร้ายเทพชั่วร้ายเหล่านี้นั้นก่อเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดบางชนิดซึ่งสิ่งมีชีวิตนี้นั้นก็ได้สร้างความคิดที่บริสุทธิ์ซึ่งความคิดที่บริสุทธิ์เหล่านี้เองพวกมันนั้นได้ทำการไล่ตามและแสวงหาสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดอย่างเข้มข้นที่สุดเพื่อให้สิ่งมีชีวิตที่ว่านั้นแสดงความปรารถนาและอารมณ์ที่รุนแรงออกมาความกระหายในชีวิตการหลงไหลในความรู้การเสพติดในการฆ่าฝันและอื่นๆเป็นต้นภายใต้สถานการณ์ปกติเหล่าทวยเทพและสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นั้นประกอบขึ้นจากเศษเสี้ยวแห่งจิตสำนึกของตนเองปีศาจทั้งหมดนั้นถูกกักขังในโลกที่เหมือนกับกระจกที่สะท้อนจักรวาลความเป็นจริงแต่เมื่อใดที่จักรวาลในความเป็นจริงนั้นมีสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดไม่ว่าเหล่าสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดเหล่านี้จะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเช่นเกิดสงครามใหญ่เหตุการณ์ที่รุนแรงเช่นการลุกฮือทางศาสนาความผันผวนอย่างรุนแรงในความคิดอารมณ์มันจะถูกแปลงในเหล่าพื้นที่ย่อยและเทพชั่วร้ายและสมุนของพวกมันนั้นก็เป็นไปได้ที่จะอาศัยพลังงานเหล่านี้ในการฝ่าอุปสรรคมายังโลกแห่งความจริงซึ่งพวกมันนั้นก็มีเป้าหมายในการมาเพื่อรับอารมณ์และความเร้าใจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเหล่าสไตรเคอร์นั้นสามารถติดต่อและเชื่อมต่อกับพลังงานของวาร์ปได้ซึ่งการเชื่อมต่อของไซเคอร์นี้นั้นยังเป็นพลังที่เหล่าเทพผู้ชั่วร้ายเหล่านี้นั้นสามารถใช้เดินทางมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงเนื่องจากร่างกายที่พิเศษของเหล่าไซเคอร์นั้นเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาใช้พลังกระแสความวิปริตก็จะเข้าสู่พวกเขาสว่างสวยเหมือนเปลวไฟและมันจะดึงดูดความสนใจของเหล่าเทพวิปริตเหล่านี้ซึ่งไซเคอร์บางคนนั้นก็ไม่แข็งแกร่งพอไม่ชำนาญพอมันอาจจะเปลี่ยนให้เขากลายเป็นปีศาจเมื่อปีศาจบุกมายังโลกแห่งความเป็นจริงประตูทางผ่านระหว่างทั้งสองโลกนั้นก็จะเกิดขึ้นการล่มสลายของอารยธรรมมนุษย์ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเหล่าไซเคอร์จำนวนมากในโลกต่างๆทั่วทั้งจักรวาลแสดงอารมณ์ที่รุนแรงทุกประเภทและทำให้เหล่าไซเคอร์เหล่านี้นั้นกลายเป็นสิ่งมีชีวิตวิปริตดวงดาวต่างๆที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การครอบงำของไซเคอร์เริ่มได้ยินข่าวหรือเรื่องปีศาจออกอาวาสและปีศาจออกอาวาสนี้นะมันจะนำมาซึ่งการล่มสลายของเหล่ามนุษย์เหล่าปีศาจเหล่านี้นั้นแข็งแกร่งขึ้นทุกวันกืนกินโลกและดาวเคราะห์มากขึ้นเรื่อยๆและนี่คือสิ่งที่เอ็มเพอเรอร์จะเป็นต้องป้องกันด้วยความรู้อันลึกซึ้งของเขาเขาได้ตระหนักด้วยเหตุผลบางอย่างหลังจากนั้นไม่นานพายุวิปริตที่มีมาอย่างยาวนานนับพันปีก็ได้ทุเลาลงเอ็มเพอเรอร์ตระหนักได้ว่าถึงเวลาแล้วที่มนุษยชาตินั้นจะก้าวเข้าสู่จุดสนใจแห่งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งและเขาหวังว่าจะช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากการทำลายล้างที่เกิดจากเหล่าเทพวิปริตที่มาจากพื้นที่ย่อยแห่งจักรวาลโลกกระจกที่สะท้อนความเป็นจริงและเพื่อจุดประสงค์นี้สิ่งแรกที่เอ็มเพอเรอร์ควรทำก็คือการรวมโลกในปัจจุบันให้กลายเป็นหนึ่งเดียวโลกเดิมหรือเทอร่านั้นได้ถูกกวาดล้างและกลายเป็นแหล่งรวมกองกำลังขุนศึกของเอ็มเพอเรอร์
เอ็มเพลเลอร์ได้ใช้ภูมิปัญญาของตัวเองที่สะสมมาหลายหมื่นปีในการสร้างพันธุวิศวกรรมที่กล้าหาญที่มีความสามารถทำให้ทหารนั้นแข็งแกร่งขึ้นซึ่งทหารเหล่านี้นั้นจะถูกเรียกว่ากองทัพธันเดอร์วอริเออร์กองทัพธันเดอร์วอริเออร์เป็นกองทัพที่สร้างจากพันธุวิศวกรรมในช่วงต้นของจักรวรรดิของเอ็มเพอเรอร์พวกเขาทั้งหมดนั้นยอมรับที่จะปรับปรุงร่างกายตัวเองให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่พวกเขานั้นก็ไม่ได้มีความมั่นคงทางร่างกายซึ่งในภายหลังนั้นจะทำให้ร่างกายของพวกเขานั้นจากที่มีขนาดใหญ่เริ่มหดเล็กลงและมีชีวิตไม่ยืนยาวแต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้เอ็มเพอเรอร์นั้นบรรลุเป้าหมายในช่วงระยะสั้นกองทหารธันเดอร์วอริเออร์นี้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากพวกเขานั้นเกิดมาเพื่อที่จะต่อสู้ในศึกสงครามรวมชาติพวกเขามีความภักดีสงครามรวมชาติบนเทอร่าหรือโลกนั้นก็ได้สิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของเอ็มเพอเรอร์ต่อมาในปีศตวรรษที่ 30,000 เอ็มเพอเรอร์นั้นได้สามารถกวาดล้างทุกกองทัพทั้งหมดบนโลกและก่อตั้งระบบการปกครองที่ตัวเขาเองนั้นก็เป็นจักรพรรดิโดยจักรวรรดิของเขานั้นจะถูกเรียกว่า Imperium of Men ในขณะเดียวกันทางเอ็มเพอเรอร์นั้นก็เริ่มพลิกความเชื่อทางศาสนาเริ่มจากการเผาพระคัมภีร์และทำลายศาสนาวัดวาอารามต่างๆถูกโค่นลงซึ่งเอ็มเพอเรอร์นั้นได้ปกปิดความจริงต่อมวลมนุษยชาติว่ามีเทพผู้ชั่วร้ายอยู่ในพื้นที่ย่อยแห่งจักรวาลเขาต้องการทำลายความเชื่อโชคลางของผู้คนเพราะว่ามันจะทำให้เกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเป็นพื้นฐานของความโกลาหลซึ่งการกระทำของเอ็มเพอเรอร์นี้ก็ทำให้พื้นที่ย่อยที่เหล่าเทพผู้ชั่วร้ายอาศัยอยู่นั้นเริ่มลดลงการกระทำของเอ็มเพอเรอร์ส่งผลกระทบต่อจิตใจของมนุษย์ในอาณาจักรใหม่ของเขานี้นั้นมักจะใช้แนวคิดที่เรียกว่า Empire Truth หรือความจริงของจักรวรรดิทำให้ผู้คนนั้นเชื่อในวิทยาศาสตร์หลักเหตุและผลปฏิเสธความเชื่อเรื่องโชคลางทางศาสนาและทำให้ผู้คนนั้นชื่นชอบมนุษย์ที่มีสติปัญญาและสร้างความเชื่อที่ว่ามนุษย์นั้นมีสติปัญญามากกว่าเผ่าอื่นๆทั้งหมดสร้างความเชื่อที่ว่ามนุษย์นั้นจะเป็นผู้ปกครองแห่งกาแล็กซีตอนนี้เส้นทางของ Emperor แห่งเทอร่าเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น Emperor นั้นได้วางพิมพ์เขียวเพื่อที่จะฟื้นฟูมนุษยชาติได้ทีละขั้นตอนเขามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะรับผิดชอบทั้งหมดและจะนำพามนุษย์นั้นกำจัดเหล่าเทพผู้ชั่วร้ายอย่างสมบูรณ์และจะทำให้มนุษย์นั้นกลายเป็นผู้นำในกาแล็กซีอีกครั้งหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นสงครามรวมชาติที่สร้างความสามัคคีให้ชาวเทอร่าเอ็มเพอเรอร์นั้นก็ได้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของแผนของเขาในทันทีในขณะเดียวกันนั่นเองในจักรวาลได้มีเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวเผ่าพันธุ์หนึ่งที่เรียกว่าเอลดาก็ได้เกิดการล่มสลายเช่นเดียวกันอันเนื่องจากว่าได้เกิดขึ้นแปรปรวนในอวกาศที่เกิดจากการกำเนิดของเทพผู้ชั่วร้ายองค์ใหม่ซึ่งพายุอวกาศนี่เองก็กำลังกระจายไปทั่วกาแล็กซีและนี่คือสัญญาณว่าเวลาใกล้มาถึงแล้วภายใต้การวางแผนของเอ็มเพอเรอร์จักรวรรดิใหม่เริ่มแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจักรวรรดินี่เองจะถูกใช้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการดำเนินการต่อไปได้มีการจัดตั้งการนำทางในอวกาศและวิธีการสื่อสารรูปแบบใหม่ในพื้นที่ย่อยที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นการเสริมสร้างทหารที่แข็งแกร่งเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอาณานิคมของมนุษย์ที่โดดเดี่ยวมานานหลายพันปีกำลังจะถูกกู้คืนมนุษย์นั้นรวมตัวกันอีกครั้งภายใต้ธงผืนเดียวกันภายใต้ระบบการปกครองเดียวกันภายใต้แคมเปญเดียวกันนั่นก็คือ For Emperor และตอนนี้ The Great Crusader ในนามของ Emperor นั้นก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นใครที่ต้องการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับผมหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่มขอบคุณก็ได้นะครับ